สวัสดีครับเฮเบรไรเดนครับวันนี้มาราียนไฟฉายเฮ็ดลัมเฮ็ดไลท์นะครับหรือว่าไฟฉายคาดหัวตัวนี้ราคา3,400บาทสั่งซื้อจาก t ูนามิเอฟเผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นกับพินคอมเมนต์นะครับกดคลิกเข้าไปสอบถามไปซื้อได้เลย t ูนามิเอฟเเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์หรือว่า TPL นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าไฟฉายหลายยี่ห้อเลยนะครับฟินิกส์ไนท์คอร์จบีมนะครับเมื่อก่อนขายโอไลท์ด้วยขาย เยอะแยะมากมายนะครับก็มีตัวมีประกันเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับชุนามิเอฟเก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทนี้ด้วยนะครับหนึ่งในตัวแทนจําหน่ายรุ่นนี้คือ Night Core H C ะครับแ8นะครับผมเคยรีวิว H C 65ไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็น6 5 V 2เดี๋ยวกดเข้าไปในตรงนี้นะครับก็ได้นะเข้าไปในลิงก์ตรงนี้นะครับเผื่อว่าจะเจอรีวิวนะครับข้างบนตรงนี้นะครับถ้าผมไม่ลืมนะ เข้าไปด,ดูเจ้าตัวนี้ได้ไดนะครับเคยรีวิวไปแล้วด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแสงหลักแสงเหลืองแล้วก็แสงแดงนะครับดีอยู่นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีความแตกต่างนะครับถึงแม้หน้าตาว่าจะคล้ายกันก็ตามนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแสงอยู่บริเวณซ้ายขวาแล้วแสงแดงอยู่บนกับล่างนะครับความสว่างตัวนี้อยู่ที่2,000ลูเมนเลยนะครับ ใช้ s s t 4 0 w เป็นแสงวอร์มไลท์นะครับหรือว่าเป็นแสงเนเชอรัลไวแสงติดเหลืองหรือแสงส้มนะครับแล้วก็ตัวนี้เด่นในเรื่องของระบบะเปลี่ยนแสงด้วยนะครับเป็น Dual Beam E-Focus Headlamp น่าจะเป็นไฟฉาย Electronic Focus หรือว่า Electronic Beam นะครับรุ่นแรกๆนะรัของโลกเลยก็ได้นะครับ h c 6 8นะครับในกล่องที่ให้มาก็จะมี USB Charging Cable กับแบตเตอรี่แถมมาเป็น18650 3,500ม a h นะครับ ส่วนรายละเอียดด้านข้างก็จะบอกว่าเทอร์โบอยู่ที่2,000ลูเมนนะครับเปิดรวมกันแสงสปอตอยู่ที่1,800ลูเมนสูงสุดฟลัดกระจายนะอยู่ที่1,400ลูเมนส์ระยะแสงที่ไปไกลนะครับถ้าเป็นกระจายอยู่ที่77เมตรแสงพุ่งอยู่ที่202เมตรค่าแคนเดล่าก็ตามนี้นะครับ1 3 0 0กับ1,500แคนเดล่า Impact ที่2เมตรลงน้ำได้2เมตรเดาว่าตัวนี้เป็น IPX8 นะครับ IPXS ไม่ก็เป็น IP68 หรือ IP68 นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของเขาบอดอยู่นะครับแบบนี้สามารถจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับกล่องของ n i k e c o r e หรือว่า s y s m a x นะครับ System ก็เป็นสีเหลืองเด่นๆแล้วนะครับเมื่อก่อนจะเป็นดำแล้วก็มีแอคเซนสีเหลืองแต่ว่าหลังๆมานี้จะเป็นเหลืองก่อนแล้วมีดาบนมานิดนึงซึ่งผมว่ามันก็ เด่นดีนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะมีสปอร์ตแอร์ฟลัเป็นปรับกระจายหรือปรับแคบได้นะครับตามต้องการมีเรดไลท์เป็นแสงเสริมช่วยใช้งานะระยะใกล้นะครับอ่านแผนที่ในเต็นในม้งอะไรอย่างเงี้ยแสงไม่จ้ากเกินไม่แสบตาแล้วก็ไม่ดึงดูดแมลงด้วยแล้วก็จะมีฝาปิดช่อง usb อซ่อนอยู่นะครับทำให้จุกยางอะไรอย่างนี้มันไม่หลุดออกมาโอเคเรามาดูข้างในกันนะครับในนี้ก็จะมี ผ่นพับคู่มือนะครับให้มาด้วยนะครับเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานก็จะบอกว่าเป็นไฟฉายคาดหัวอิเล็กทรอนิกส์โฟกัสนะครับเป็นบีมสามารถจะเลือกแสงกว้างกระจายเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีแสงแดงมาแล้วก็มีหน้าตาของไฟฉายก่อนที่จะใช้งานนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวไฟฉายจะมาในถาดพลาสติกนะครับแบบนี้แล้วก็ในนี้จะมีอะไหล่มาให้นะครับซึ่งเขาจะแถม โอริงนะครับให้มาคู่หนึ่งเป็นโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นละออนนะครับก็มีมาร์กิ้งไนท์คอร์เต็มๆเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่ชื่อรุ่นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีไฟฉายหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเขียนกระดาษใส่ไว้ข้างในหน่อยก็ดีว่าโอริงนี้มันของรุ่นอะไรนะครับของยี่ห้ออะไรจะได้ไม่งงคือไนท์คอร์แน่ๆแต่เป็นรุ่นอะไรนะ <S <S อย่างเช่นผมเนี่ยผมมีเฮดแลมอยู่เฮดแรมนะครับอยู่ประมาณ60กว่าอันได้นะมันอาจจะสับสนนี่คือ usb type c นะครับ ก็เสียบชาร์จได้อย่างรวดเร็วใครใช้โทรศัพท์ Android ก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จได้เลยเพราะว่าไฟฉายใช้ไฟ5โวลต์นะครับส่วนตัวไฟฉายก็จะมาในลักษณะนี้นะครับตัวไฟฉายจะติดตั้ง h ฮ a แ l ม m p นะครับที่มี h เฮดแบนมาแล้วก็คือเป็นไฟคาดหัวนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเมาส์เป็น b บ a c k เก็ตพลาสติกนะแข็งๆหน่อยแต่ก็จะปรับขึ้นลงได้นะครับในลักษณะที่เราต้องการจะเงย ไฟฉายขึ้นนะครับเมื่อสวมใส่หรือว่าก้มไฟฉายลงในลักษณะนี้ก็ได้นะครับส่วนสายเฮดแบนสายคาดศีรษะเนี่ยก็จะเป็นอีลาสติกก็คือเป็นยางยืดนะครับพร้อมโลโก้ Nike Core สีดําเหลืองแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัว overhead band นะครับหรือตัวาสายรัดข้ามศีรษะก็ะคือเวลาเราใส่ก็คือลักษณะหัวเราก็จะรัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นตัว suspension รับน้ําหนักเวลาเราวิ่งเคลื่อนที่นะครับไม่ให้ตัวไฟฉายเนี่ยเลื่อนหลุดลงมาจากหน้าหากทําให เวลาใช้งานแล้วมันเป็นอุปสรรคนะครับเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยมันจะน่าจะแบบทําให้เราเคลื่อนที่ไม่สะดวกนักนะครับก็เป็นอะไรที่เขาก็คิดมาแล้วนะครับช่วยเพราะว่าน้ําหนักของไฟฉายก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยนะครับทําให้อาจจะเลื่อนหลุดจากหน้าผาโดยที่ไม่ตั้งใจได้นะครับแล้วก็สายสามารถจะปรับความกว้างได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเลื่อนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถจะเลื่อนได้ตามต้องการเลยจะปรับเลื่อนความกว้างความกระชับเป็นอย่างไก็ได้นะครับแล้วก็ เป็นสายที่นุ่มใส่สบายแล้วก็ระบายความร้อนจากศีรษะด้วยนะครับเพราะว่าใช้งานบางทีมันมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวโครงสร้างไฟฉายเนี่ยผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็จะอนโนดซ์เป็นสีดำนะครับในกรณีนี้ก็คือจะเป็นอนโนดิซ์สีดําออกมนันๆหน่อยน่าจะเป็นไททู 2, อะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับส่วนเฮาซิ่งนะครับก็เป็นอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นตัวเมาส์นะครับก็จะเป็นยางกึ่งพลาสติกคือตัวแบล็กเก็ตตรงนี้ เป็นพลาสติกเหนียวๆนะครับแต่ว่าบริเวณตัวเมาส์ที่จับกับตัวไฟฉายเนี่ยจะเป็นยางทําให้เวลาใช้งานเนี่ยสามารถจะก้มนะครับโดยที่ไฟฉายเนี่ยไม่เลื่อนหล่นลงมานะครับก็แน่นดีแล้วหมุนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ง่ายดีส่วนด้านขวานะครับของตัวอุปกรณ์เมื่อเราติดตั้งกับศีรษนนี่คือด้านขวานะครับจะมีช่อง usb นะครับซึ่งจะบอก direction บอกไว้เลยว่า open กับกับปิดครับคือด้านนี้ปิดแล้วก็ถ้าหมุนมาทิศทางด้านนี้นะครับก็จะเจอกับช่อง USB นะครับก็ค่อนข้างที่จะหมุนยากนิดนึงเพราะว่ามันแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเห็นว่า มี USB Type C นะเป็นช่องสำหรับเสียบชาร์จคือเสียบเข้าไปแล้วชาร์จก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จเนี่ยเป็นสีฟ้านะฮะผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคู่มือก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยแนะนำให้ดูว่าขนาดชาร์จเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดกันก่อน,นครับมีโอเวงป้องกันน้ำและฝุ่นลอองเรียบร้อยเลย แล้วก็เราจะปิดก็คือแค่หมุนแบบนี้เข้าไปซึ่งผมชื่นชมในการออกแบบนะครับเพราะว่าไม่มีจุกยางปิดไม่มีสายล่ามอะไรให้มันวุ่นวายครับใช้ตัวเกลียวเนี่ยป้องกันฝาครอฝุ่นละอองไปเลยซึ่งก็ดีนะครับแน่นหนาะแล้วก็ไม่มีทางหล่นหายแน่ๆ ส่วนสวิตช์ปิดเปิดคอนโทรลก็อยู่บริเวณด้านข้างนะครับฝานเดียวกับที่เป็น USB เลยตัวของฝาครอบนี้นะครับก็ยังทําหน้าที่เป็นตัวบังสวิตช์ไม่ให้มันโดนง่ายๆด้วยกรณีนี้ใช้งานก็คือเราสามารถที่จะกดนะครับเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ไปกระแทกโดนไม่ตัง้งใจนะครับกดคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับหรือกดเปลี่ยนโหมดเปิดปิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การโฟกัสหรือการปรับโหมดจะเป็นเบาแรงหรือว่าเป็นการเปลี่ยน ระดับนะครับของการใช้แสงกว้างแสงกระจายก็คือบวกลบตรงนี้ซึ่งอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถจะกดได้ตอนที่เราสวมใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องก้มดูถอดออกมาหรือว่าอะไรนะครับใช้มือสัมผัสได้เลยแต่ตัวสวิตช์เนี่ยคล้ายกันมากนะครับคือถ้าใส่ถุงมืออาจจะไม่รู้ว่าคือปุ่มไหนเพียงแต่ขยับมาฝั่งนี้เจอด้านขวา,าคือจะทราบว่าเป็นด้านขวาขยับไปอีกก็เป็นด้านซ้ายก็ง่ายดีนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องถอดดูส่วนด้านนี้เป็นช่องปิดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขาก็จะเป็น ตัวเบเซลนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับล้อมไว้ข้างนอกตรงนี้นะครับทำให้ตัวเบเซอร์ถูกป้องกันจากกันกระแทกบางทีเราใส่หมวกนนะิภัยหรือคา,าดศีรษะแล้วเราเดินไปชนนะครับก้มไปชนผนังถ้านะครับก้มไปชนอุโมงค์หรือว่า,อาใช้งานแล้วกระแทกก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เซฟป้องกันไม่ให้หน้าเลนส์เสียหายแตกเป็นรอยนะครับเพราะมันนูนขึ้นมานิดนึงถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่ามี led อยู่ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับจะมี led อยู่บริเวณด้านนี้นะครับกับด้านนี้ คือจะเป็นแสงกระจายกับแสงพุ่งที่ต่างกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระจายนี้น่าจะเป็นพุ่งเดาเอานะครับส่วนบนกับล่างที่เห็นนี้จะเป็นแสงเรดไลท์นะครับแสงสีแดงซึ่งก็จะให้ลักษณะเป็นแสงที่เป็นใช้งานระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแฟร์ฟรอสต์นะครับป้องกันแสงแกละนะครับเวลาเปิดแล้วมันก็ไม่แยงตาคนที่มองจากด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่ช่องปิดแบตเตอรี่นะครับที่เขาปิดมาก็จะเป็นฝาเกลียวซึ่งอันนี้ฝาเกลียวก็จะไม่มีสายล่ามนะครับ ไม่เหมือนกับเจ้าตัว SC 6 5นะครับก็จะมีสายล่ามฝาไม่ให้มันหลุดหายแต่อันนี้เป็นพลาสติกเดี๋ยวมันก็แตกนะครับใช้ไปน,นานๆมันก็จะหักคือเข้าใจดีว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีเพราะถ้าเกิดไม่ล่ามเนี่ยมันก็หายเลยในนี้จะมีตัวบล็อกแบตเตอรี่นะครับให้มาด้วยก็คือป้องกันแบตเตอรี่ลั่นขนาดขนย้ายนะครับแล้วแบตเตอรี่ที่แถมมาให้ตัวนี้เป็น NL 1 8 3 5 HP นะครับขนาด3,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับแรงดันอยู่ที่ 8A ก็ค่อนข้างแรงเป็นหัวนูนมีวงจรป้องกันนะครับใช้งานก็ขนาด18650นะครับลืมบอกไปเนาะก็ยังเป็น18650อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับเราใส่แบตเตอรี่นี้ขับเข้าไปมันก็จะหลวมๆหน่อยนะครับแล้วก็เดาว่าตัวนี้น่าจะใช้2-7 1ได้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่อนข้างใหญ่อยู่นะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ใช้18610นะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนฝา บิดแบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู UI กันเลยนะครับ User Interface ว่าใช้งานยังไงนะครับส่วนเมาส์ด้านหลังก็จะเป็นเมาส์ที่มีกริปยานะครับการลื่นแล้วโค้งตามหน้าผาแบบนี้นะครับสามารถจะถอดได้ถ้าสายมันยานหรือว่าเสียหายนะครับมาดู UI กันเลยนะครับหลังจากที่ผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับจะมีการบอก indicator นะครับเป็นการบอกแบตเตอรี่แบบชั่วคราวนะครับว่าตัวไฟฉายสามารถจะใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีไฟสีฟ้ากระพริบขึ้นที่สวิตช์นะครับลองดูเนาะ มีไหมขึ้นเมืตะกี้ผมเห็นแบบๆนันาะมันกระพริบนะครับก็ไม่เป็นไรนะเห็นแบบๆว่ากระพริบไม่เป็นไรนะครับโอเคมาดู UI กันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนชาร์จเนี่ยเขาบอกว่าเปิดพอร์ตออกมาแล้วเสียบชาร์จเนี่ยขนาดชาร์จอยู่นะครับไฟจะบลิงค์นะครับไปเรื่อยๆเมื่อเต็มแล้วไฟชาร์จจะหยุดนิ่งนะครับก็คือบอกว่าเต็มเราก็ถอดปลัก๊กถอดแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับถอดหมายถึงว่าถอดสายชาร์จได้เลยแล้วก็ o ู t ู g กพร้อมใช้งานนะครับส่วน UI การใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับปิดเปิดไฟฉายใช้สวิตช์ด้านข้างนี้นะครับคลิก1ครั้งเปิดมาที่ last u s e memory นะครับโดยไฟฉายจะมี memory เฉพาะ low medium นะครับแล้วก็หายเท่านั้นหรือว่า ultra low medium แล้วก็หายเท่านั้นนะครับไม่มีโหมด turbo หรือโหมดสโตร์อื่นหรือว่าแสงอื่นให้ใช้งานนะครับถ้าเราจะเปิดปิดมาก็กดคลิกเพื่อเปิดคลิกเพื่อปิดนะครับ ไฟก็จะติดขึ้นมาที่อันไหนอันนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจายหรือว่าพุ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแสงพุ่งนะครับระดับโลสุดเลยการปรับระดับความสว่างนะครับก็ทําได้ด้วยการคลิกสวิชลบหรือบวกนะครับตามคอมบอนเซนต์เลยนะครับคือกดบวกก็เป็นการเร่งความสว่างนะครับขึ้นจนถึงระดับสูงสุดแล้วมันก็จะหยุดนะครับถ้าเราปิดไยที่ระดับสูงสูงแต่เปิดมามันก็จะไม่อยู่ระดับสูงนะครับเช่นผมเปิดสูงสุดนะครับแล้วปิด มันจะเปิดมาที่มีเดียมแทนนะครับมันจะไม่เมมระดับสูงไหวเพราะว่าเป็นการประหยัดพลังงานป้องกันการลั่นแล้วก็เหมือนกับว่าเซฟสายตาด้วยนะครับบางทีเปิดมาในที่มืดๆแล้วลั่นมาตอนแรงสุดเนี่ยมันก็อันตรายเขาก็เลยให้เปิดมาที่แค่โลมีเดียมหรือไฮนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเมมระดับอะไรไว้นะครับอย่างเช่นผมเมมโลเปิดมาก็อยู่ที่โลอะไรประมาณเนี้ยนะครับโดยแสงสว่างก็จะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันให้ใช้งานนะครับที่แสงพุ่งนะครับนี่เป็นโลมีเดียมไฮนะครับ แล้วก็ไฮสแล้วก็แม็กซิมัมประมาณนี้นะครับส่วนการกดลบก็จะเป็นการลดระดับความสว่างลงจนถึงระดับต่ําสุดคราวนี้เราจะสลับจากแสงพุ่งนะครับมาแสงกระจายบ้างครับเมื่อเรามาที่ระดับต่าสุดแล้ว,ลวกดสวิตช์ค้างสักประมาณ2วินาทีก็จะสลับมาที่โหมดกระจายซึ่งฝั่งกระจายนี้ก็จะมีระดับให้ใช้งาน5ระดับเหมือนกันนะครับโล่เดี u m นะครับไ ไฮสอแล้วก็แม็กซิมัมเหมือนกันนะครับปิดปลายเปิดมาก็จะไม่เมมระดับไฮนะครับมันจะเมมอยู่แค่ระดับโลเมดิเมหรือว่าไฮหนึะครับเท่านั้นแค่นั้นนะครับประมาณนี้ก็ป้องกันแสบตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองจะมีโหมดออพิเศษนะครับก็คือเป็นโหมดปรับโฟกัสหรือว่าปรับแสงผสมกันนะเปิดได้ทั้ง2อันพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสว่างด้วยการคลิก สวิชนะครับไปที่ระดับสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นระดับโลมากใช่ไหมครับปรับมาที่ระดับสูงขึ้นแล้วกดสวิชค้างนะครับสักครู่หนึ่งที่บวกแสงก็จะค่อยๆปรับนะครับโฟกัสจากระดับแสงที่กระจายเป็นแสงที่พุ่งเราสามารถผสมแสงได้เลยนะครับตามต้องการด้วยการกดสวิชค้างนะครับที่ไม่ใช่โหมดโลนะถ้าเป็นโหมดโลเนี่ยมันจะเป็นแค่การเปลี่ยนระดับความสว่างเนี่ยผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราจะสังเกตดูว่าผมจะลองปรับนะครับแสงอันนี้เป็นค่อยๆปรับแสง กระจายนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นแสงพุ่งนะครับค่อยๆปรับมาเป็นแสงกระจายก็จะสังเกตูว่าแสงก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับแพทเทิร์นของแสงชัดเจนเลยว่าเราต้องการจะใช้งานแสงอะไรนะครับหรือว่าจะใช้งานร่วมกันก็ได้ด้วยการกดสวิตช์ลบค้างนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนมาเป็นโหมดกว้างมากกว่าหรือว่าเป็นการกดบวกค้างเพื่อเป็นโหมดพุ่งมากกว่าประมาณนี้นะครับก็ มีประมาณนี้นะครส่วนการคลิกก็จะเป็นการลดความสว่างเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็นะครับที่แสงหมดเดียวที่เราต้องการประมาณนี้นะครับถ้าผสมกันก็ได้นะนี่ผมลองผสมให้ดูนะครับแล้วก็บวกลบแสงทั้งคู่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็แสงต่ำๆก็จะประมาณนี้นี่เป็นโหมดใช้งานทั่วๆไปนะครับส่วนการปิดสวิตช์ก็เปิดมาก็จะจําอยู่ที่2อัน1อันด้านไหนด้านหนึ่งนะครับแล้วแต่เราเลยยกเว้นโหมดสโตูปโหมดแสงแดงไม่มีนะครับแล้วก็ปุ่มอินดิเคเตอร์ข้างบนนี้นะครับเมื่อเราแทบสวิตช์ลงไปเมื่อใส่แบตจะมีไฟกระพริบบอกนะครับซึ่งอันนี้3ระดับก็คือแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะ5 2 1แล้วก็เป็น กับพิ่ีๆก็คือแบตเตอรี่ต่ำนะครับคราวนี้เราลองมาดูโหมดพิเศษในไฟฉายตัวนี้บ้างน,นะครับนอกจากจะเป็นการกดคลิกเพื่อเปิด Last Use Memory ในโหมดทั้งผสมกันหรือว่าทั้งแค่บานอย่างเดียวหรือว่าแค่พุ่งอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นการค่อยๆปรับนะครับ r e โ o c u s แบบนี้นะครับก็ได้นะผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะรหรือว่าคลิกเป็นการเพิ่มความสว่างแสงก็ตามนะครับยังมีโหมดพิเศษอีกนะครับก็คือ เข้าเทอร์โบแบบรวดเร็วแล้วก็เข้าอัลตร้าโลแบบรวดเร็วนะครับเมื่อไฟฉายปิดอยู่กดสวิตช์นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเปิดจะระดับอะไรก็ตามนะครับผมกดสวิตช์ข้างค้างสักครู่หนึ่งนะครับลองสังเกตดูนะครับกดค้างสักครู่หนึ่งมันก็จะเข้าเทอร์โบทันทีนะครับก็2,000ลูเมนเลยนะทั้งผสมกันนะครับแล้วถ้าเข้าเทอร์โบแล้วนะครับกดอีก5้าวินะครับค้างไว้จะเป็นอัลตร้าโลแทนนะครับค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะลดลงมาที่ระดับอัลตร้าโลแทนแบบนี้นะครับ ก็คือกลับมานั่นแหละนะครับเหมือนเปิดปิดประมาณนี้ส่วนการเข้าโหมด auxiliary สีแดงน,นะครับทำได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกที่สวิตช์ข้างนะครับ12จะเปิดมาที่ ultra low red นะครับเป็นแสงสีแดงระดับความสว่างก็อยู่ที่ประมาณในข้อมูลนี้บอกว่าแสงสีแดงนะครับอยู่ที่3 l u ลูเมนนะครับรันไทม์1 1 0ชั่วโมงก็เหมือนกัน,กนครับ าการเพิ่มความสว่างของแสงหลักนะครับคือกดลบก็คือจะเป็นการลดความสว่างนะครับอยู่ที่3ลูเมน110ชั่วโมงนะครับแล้วก็กดคลิกอีกครั้งนจะเป็นไฮที่11ลูเมน30ชั่วโมงนะครับคลิกขึ้นไปอีกก็จะเป็น red นะครับอันนี้เป็น flashing ก็คือเป็นสีแดงกระพริบนะครับเป็นกระพริบแบบ11ลูเมน160ชั่วโมงก็เป็นการเข้านะครับส่วนการคลิกไปบวกอีก อันนี้เป็น b ีคอนนะครับเป็นการกระพริบแบบ2วินาทีวาบทีหนึ่งนะครับที่2,000ลูเ u น n รันทม์ไม่ทราบนะครับแล้วก็คลิกอีกก็เป็น2 0 0พลูเมน s o s นะครับกระพริบเป็นจังหวะ3ครั้งเว้น3ครั้งประมาณนี้นะครับก็ปิดไปก็จะไม่มีเมมนะมันจะไม่จำนะครับก็จะเรียกก็คือไฟปิดอยู่กด double ลคลิกนะครับคลิกนะครับก็จะเข้ามาเรดไลท์ก็สะดวกดีนะแยกกันเลยนะครับคือแสงหลักกดเปิดอย่างเดียวด้วยการกดคลิกแล้วปรับความสว่างด้วยการกดคลิกสวิตช์บวกหรือว่าลบนะครับรีด้วยการกด สวิชนะครับค้างไว้ฝั่งฝั่งกว้างหรือว่าฝั่งพุ่งนะครับหรือว่าเป็นการคลิกเฉยๆก็ได้นะครับ5ระดับแต่ละชุดรวมทั้งหมดก็คือ,อ แบบกว้าง5แบบพู่เหมือนเดียว5ผสมกันอีก5ก็เป็น15แพทเทิร์นนะครับในแบบนี้แล้วก็การสั่งไฟแดงก็คือกดดับเบิลคลิกฟอร์มออฟนะจากด้านข้างแล้วก็จะมีการปรับความสว่างที่ตามกลางสูงแล้วก็เป็นกระพริบนะครับแล้วก็เป็นบีคอนแล้วเป็น SOS นะครับซึ่งไม่มีเมมพวกนี้ก็สั่งงานง่ายดีนะครับจากสวิตช์ด้านข้างน,นี่คือ,อ Phoenix ไม่ใช่ p h นิ n i ์สิไนครเอสซีปนะครับเป็นเฮดล้เป็น Dual b e a m E focus headlamp นะครับคือเป็นเหมือนกับใช้แสงค่อยๆปรับความสว่างนะครับหลีไปหลีมาซึ่ง UI ผมว่าโอเคนะเจ๋งดีนะครับตัวนี้ก็เป็น sc 6 5 v 2ตัวนี้เป็น sc 6 8ก็น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับก็มาดูกันแล้วกันวา่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับตอนนี่ผมเปิด red light นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครชอบก็ลองเข้าไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับเผื่อบางทีอาจจะรู้สึกคล่องใจยังไม่เต็มอิ่มอะไรแบบนี้นะครับไปดูกันแล้วกันนะครับตัวนี้คือมีแสง n น t u อ a l w ไว t e มาให้นะครับก็คือเป็นแสงส้มๆแต่ตัวนี้เขาจะไม่มีนะครับเขาจะเป็นแสงกว้างกับแสงกระจายแทนนะครับต้นวิดีโอก็เห็นไปแล้วนะครับว่าแสงเป็นยังไงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่อพิโซนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์